ค่อยๆขยับเข้าไปนะครับพลอยวิเศษรูปร่างดูจะได้สูงได้ลอยกว่านี่นะครับแข้งขวาดูว่าเรือนเพชรเล็กเองก็มีหมัดนี่คอยบวกอยู่เหมือนกันนะครับประมาทไม่ได้แล้วครับพลอยวิเศษเริ่มจะเปิดเกมด้วยนะครับเรือนเพชรเล็กจะชิงเดินหรือเปล่าเอาละครับโดนขาเจาะไปเรื่อยนะครับอาวุธมวยวันนี้ดูว่ามาหลากหลายเลยครับพลอยวิเศษทั้งเจาะยางทั้งหมัดออกได้เรื่อยๆครับต้องรีบขอบคุณโฆษณาแล้วครับสปอนเซอร์ของเราครับดูทรงนะน่าจะไม่ครบยกด้วยนะครับขอบคุณบริษัทแฮนดูโร่ไทยแลนด์จำกัดครับปั๊มน้ำแฮนดูโร่ทนแกร่งแรงประหยัดคุ้มค่าครับรับประกัน2ปีเลยนะครับใครที่สนใจปั๊มน้ำที่มหาแข็งแรงแล้วก็ประหยัดคุ้มค่าก็0925898889ครับโอ้โหคู่นี้มายกแรกเท่านั้นนะครับไม่ต้องลุกไปไหนแล้วครับดูทรงอาจจะเป็นเกมสั้นด้วยครับดูว่าเดินเบียดนะครับเจาะยางเล่นเอาสะดุ้งไปเหมือนกันแล้วครับเรือนเพชรเล็กโดนใบหลายดอกนะครับแต่ว่ายังมีหมัดนี่คอยบวกอยู่พลอยวิเศษเองก็จะประมาทจะชะล่าใจไม่ได้นะครับเริ่มจะมั่นอกมั่นใจเดินขยับเข้าไปดูนะครับโดนอีกแล้วนะครับเจาะยางโอ้โหต้นขานี่เริ่มจะแดงเป็นปื้นไปแล้วครับนี่แหละครับคู่นี้สถิติบ่งบอกครับสะสีฟอร์มหลังของทั้งคู่นี่มีครบยกแค่ครั้งเดียวครับเริ่มต้นจากเรือนเพชรเล็กครับแพ้น็อก1ชนะน็อก2แล้วก็ชนะคะแนน1ครับส่วนพลอยวิเศษก็แพ้คะแนน1แล้วก็แพ้น็อก2แพ้ชนะน็อก1ครับคนตีละครั้งนี่ชอบมากเลยคู่นี้ไม่ต้องออกแรงตีเยอะครับเอาขาครับมาวันนี้ดูเน้นช่วงล่างเป็นพิเศษเลยนะครับพลอยวิเศษเรือนเพชรเล็กอย่าขยโยกขยเอกมาอย่าไปสะดุ้งให้เห็นครับขาไปเลยครับว่าจบไหมยุติเลยครับโอ้โหเกมสั้นเลยครับว่ายกแรกเจาะขาระเบิดเลยครับนี่แหละครับบอกว่าจับตาดูดีๆนะครับมวยคู่นี้แล้วก็เป็นไปตามคาดเลยนะครับเพราะอาวุธก็ถือว่าหนักแรงด้วยกันทั้งคู่แต่เป็นทางพลอยวิเศษนะครับที่ย้ำไปเรื่อยนะครับลูกเตะเจาะยางในที่สุดทนไม่ไหวครับเรือนเพชรเล็กโอ้นี่นะครับบังไม่ทันครับมาสารพัดอาวุธครับสุดท้ายแล้วก็เป็นพลอยวิเศษครับเช็คบินไวครับเอาชนะน็อกเดือนเพชรเล็กไปในยกที่1ตอนนั้นเองครับนี่ครับภาพช้าครับพี่อดีเดินโยกเข้าหาครับเจาะฐานล่างเป็นหลักครับพลอยวิเศษโอ้โหเจาะไปเจาะมานี่ยางระเบิดจนได้ครับเดือนเพชรเล็กเรียกว่าเสียหลักเลี้ยวเลยนะครับโอ้โหยางระเบิดนะครับแล้วก็ขึ้นไม่ไหวนะครับเพราะโดนสะสมไปเยอะนะครับนี่นะครับดูเอียงแกว่งโดนซ้ำไปอีกทีนึงแล้วก็ทีสุดท้ายแถมมาอีกนะครับโอ้เรียบร้อยครับ